สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาสวนก่อนไปทำงานทุกคนอู้ตูสารแหน่งามงามหญ้าก็งามจอยก็มาแยกก้านมะเขือจ้ะนะเหลืออีกตั้ง20กว่ากระถางเพื่อนๆอีก10 20กว่าก้านเนาะที่ยังไม่ได้ปลูกวันนี้ก็ปลูกลงไปเยอะแล้วจ้ะแล้วก็มาไอ้นี่ด้วยมาปลูกผักบุ้งด้วยจ้ะแต่ว่าตอนทํานี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเพื่อนๆมาถ่ายให้ดูตอนที่ว่าจอยจะกลับบ้านละจะให้ดูว่าจอยปลูกอะไรมั่งนะพูดก็ไม่ได้มองแต่ข้างในกรีนเฮาส์ทุกคนนะว่าจ้ะก็นี่สาระแดงงามๆข้างบ้านเขาก็ทำสร้างนู่นสร้างนั่นสร้างนี่ตัดยงตัดหญ้ากันทุกคนแล้วก็ทำบ้านด้วยเสียงนี่แบบว่าเจาะอะไรก็ไม่รู้นี่ก็เสียงเครื่องบินเพื่อนๆเลยแดดกำลังมาจ้ะเมื่อเช้านี่ก็อากาศเย็นๆเพื่อนๆพอสายๆมาหน่อยก็เริ่มอุ่นขึ้นมาเดี๋ยวจอยจะให้ดูมะเขือนะก้ามะเขือส่วนใหญ่จะปลูกแต่มะเขือทุกคนก้ามะเขือใส่กระถางละเริ่มงามใบก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่จ้ะนะใบค่อนข้างจะแข็งแรงดีอยู่แดดก็เริ่มออกจอยเข้าไม่ได้แล้วนะทุกคนตอนถ้าจอยจะรดน้ำในจอยก็ต้องค่อยๆขนออกมาประมาณ 4-5 กระถางขนออกมาข้างนอกแล้วจอยถึงจะรดน้ำได้จ้ะเพราะว่าเต็มแล้วอ่ะทุกทีมันมีอยู่3บ้านไอ้บ้านผักอุโมงค์จอยมันมี2บ้านใช่มั้ยล่ะเมื่อก่อนมันก็ใส่ได้แบบสบายสบายทีนี้บ้านผักจอยอีกหลังนึงอ่ะมันพังเพื่อนๆจอยก็เลยต้องมาใส่ในนี้แล้วก็ใส่ในกรีนเฮาส์ไอ้บ้านผักอุโมงค์อีกอันนึงอ่ะจ้ะนะอยู่ในถังเขียวๆนั่นคือผักบุ้งจ้ะเอามาลงแมงลักไม่รู้มันจะงามหรือเปล่าเพื่อนๆเอ้ยนี่จอยก็ปลูกแล้วก็แยกใส่ในนี้ไว้นี่ก้าเล็กเขาเหลืออยู่24กระถางเล็กๆอ่ะจ้ะนะเผื่อต้นไหนเขาตายเนาะก็จะได้เอาตรงพวกเนี้ยมาแซมจ้ะทุกคนมาแซมมาแบบมาใส่แทนกันนะนะผักแพลวก็อยู่มุมนู้นสตรอเบอรี่ใบบัวบกพวกพริกอยู่ข้างบนนู้นจ้ะพริกนี่ไม่ค่อยงามก่อนกลับบ้านจอยก็จะปิดประตูจ้ะทุกคนนี่แหละผักจอยไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าจะได้กินนะเพื่อนๆนะหวังว่าบางอันนี่ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะนี่เล็กๆอย่างเงี้ยออกดอกแล้วเพื่อนๆมันแกนไอ้นี่มะเขือตอแหล่จ้ะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าก็ปลูกไว้อย่างงี้ไอ้ที่เห็นเม็ดเขียวๆคือเม็ดโรยไม่ให้ทาสมันมากินลำต้นของมะเขือจอยจ้ะเนี่ยจะพึ่งเพื่อนเอ้ยกว่าจะได้แต่ละต้นปลูกยากลำบากมากแล้วก็จะปิดอ่ะประตูบ้านก็ผักก็พังจะทุกคนพังไม่พังก็ดูเถอะสลัดเทปสก็อตเทปเต็มบ้านผักอยู่นะอันนี้ตัดไปตอนนั้นมันก็แตกขึ้นมาแล้วจ้ะกุ้ยช่ายอันนี้ผักสลัดจอยก็โอ้ไม่งามเพื่อนๆผักชีก็ไม่งามปีนี้นี่ผักชีไม่งามในนี้ก็โดนอะไรกินหมดแล้วจ้ะนะไม่งามเราต้องปลูกใหม่เพาะใหม่กุ้ยช่ายจ้ะทุกคนมีอะไรงามหรอกนุ่นก็เหมือนกันกุ้ยช่ายดอกฟอกอตมีน็อตงามนะดอกไม้ป่าจอยก็โดนตัวทากกินหมดแล้วจ้ะทากเยอะเชอร์รี่จอยนี่ก็มีลูกอยู่ด้วยนะติดลูกนึงเห็นไหมมองไม่เห็นหรอกนี่เชอร์รี่ก็มีติดอยู่จ้ะแต่แล้วก็ร่วงเพื่อนๆนะแล้วก็ร่วงเนี้ยประมาณเนี้ยมีไม่เท่าไหร่หรอกมันโดนนกกินหมดฝั่งมันเหลือแต่ฝั่งนู้นฝั่งเนี้ยฝั่งตรงเนี้ยนะมันจิกเอาสลึกเกี้ยงต้นละเหลือไม่กี่ลูกจ้ะนี่แหละส่วนในนี้ก็ประมาณนี้จ้ะทุกคนนะในนี้ก็ประมาณนี้ก็มีรอดมั่งตายมั่งถอนทิ้งมั่งละนะก็ประมาณนี้จ้ะสองกระถางนี่คือก้าพริกที่ซื้อมากับพี่อันดี้พี่อันดี้เขาชอบกินพริกหยวกพริกหนุ่มอ่ะจ้ะนะมาผัดแล้วมันก็ไม่เผ็ดดิเดี๋ยวคะน้าวันหลังจอยจะมาตัดทุกคนนะต้นทูนจ้ะส่วนข้างในนี่ก็มะระจ้ะเห็นไหมทุกคนมาละนะ
มะละยาวไปนู่นมะละดอยที่ปลูกกำลังเลื้อยจ้ะนะนะกำลังเลื้อยกำลังแตกปลูกหลายต้นอยู่จ้ะว่าจะไม่เพาะแตงกวานี่เดี๋ยวก่อนไม่รู้ว่าจะเพาะไม่เพาะเพื่อนๆแต่อันเนี้ยอันนี้อะไรเนี่ยคล้ายๆไข่อะไรเลยเดี๋ยวค่อยมาตัดกินได้ยินไหมเสียงเจาะกันอีกละในนี้ก็ล่ะมีหลายกระถางอยู่จ้ะพวกก้ามะเขือไม่รู้จะรอดไหมเนาะหวังว่าคงจะรอดจอยก็หวังว่าเขาจะรอดจ้ะทุกคนด้านหลังเสียงเขาทำบ้านเพื่อนๆเจาะบ้านทุบบ้านต่อเติมบ้านแล้วเขาไม่รู้เลยจ้ะเนี่ยประมาณนี้จะดูด้านหลังฝั่งนี้มะละด้วยอันนี้ก็ถ้าคะน้ามันไม่งามจอยก็จะถอนตัดแล้วก็ถอนต้นทิ้งจ้ะแล้วก็จะปลูกใหม่แล้วก็จะปลูกผักอย่างอื่นด้วยจ้ะนะเอาผักอย่างอื่นมาปลูกเลยประมาณนี้จ้ะทุกคนเพราะหน้าร้อนน่ะมันจะไม่ค่อยงามผักคะน้าจ้ะทุกคนนะมันไม่ค่อยงามเท่าหน้าหนาวหน้าหนาวจะกรอบหวานเนี่ยจ้ะงามไหมนี่ด้านหลังแต่จ้าก็จะปิดกลับบ้านเตรียมตัวอาบน้ำไปทำงานไปทำงานต่อปิดไม่ได้แมวทั้งแมวทั้งนกเข้ามาแบบปาร์ตี้เฮ่ๆๆกัดกินผักจอยกัดกินไม่พอจิกทิ้งอีกเพื่อนๆนะโทษทีเด้อเสียงเขาไอ้นี่แต่เสียงดังมะยมฝรั่งเพื่อนๆกู๊ดเบอร์รี่เริ่มติดลูกแล้วเห็นไหมเนี่ยนู้นน่ะดกคักดกแน่ข้างล่างน่ะนู่นกำลังติดลูกเยอะจ้ะรสชาติเปรี้ยวแซ่บจ้ะกินกับพริกเกลือโอ้ยเพื่อนๆนะเป็นดองนี่ยังก็องุ่นยังก็ดององุ่นนะจ๊ะทุกคนเนี่ยเพาะเยอะๆมันขึ้นง่ายนะขึ้นง่ายมากปิดตรงนั้นเสร็จตรงนี้ด้วยเพื่อนๆดูบาปด้วยก็ไม่งามปีนี้ตรงนี้มันลูกใหญ่แล้วนี่ลูกใหญ่แล้วนี่เห็นไหมนี่ลูกใหญ่ละเราดูตรงนี้สิเอาเข้าไปแยกกันไปอู้วันนี้ดกเหมือนกันเลยเพื่อนๆเอ้ยดกนอนเปิดลำบากเปิดมาแล้วเพื่อนๆเปิดยากเปิดเย็นไม่ต้องไปเปิดมาละเตรียมตัวกลับบ้านกันดีกว่าเตรียมตัวกลับบ้านกับช่องดอกบัตเตอร์คุปดอกเดซี่จอยกำลังจะออกเพื่อนๆเอ้ยดอกอันนี้ก็สวยจ้ะนี่ดอกเนี้ยสวยมีหลายสีอยู่จ้ะดอก Forget Me Not แล้วดอกชายสักอย่างอันนี้เดี๋ยวก็ออกขาวสวยจ้ะนะประมาณนี้จ้ะสวนน้อยๆของจอยประมาณนี้เลยเราจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วอาจจะเป็นไงเพื่อนๆแมวเยอะจ้ะที่นี่ออกมาหาขี้ใส่สวนชาวบ้านเขาหนุนเดินย่องย่องไปหนุนมองกันไปอีกเดี๋ยวฮะอันนี้กลับบ้านกับช่องกันแดดไม่ออกแต่มันอุ่นๆจ้ะใส่ใส่มามันอุ่นๆเราจะขึ้นรถเมย์กลับบ้านจ้ะทุกคนขึ้นรถเมย์กลับบ้านขี้เกียจเดินสวนจอยก็นู่นต้นไม้ใหญ่ๆนู่นจ้ะทางเข้าทางขยะดำๆนั่นนะนะทางเข้าสวนจอยก็รอรถเมย์อยู่เหมือนรถเมย์ฝั่งไปยอกฝั่งนู้นฝั่งจอยฝั่งไปลีดจ้ะจ้ะทุกคนถึงบ้านแล้วก็ชงกาแฟดื่มหนุ่นถ้วยกาแฟแดดดีๆตอนนี้เมื่อเช้าไปยังมืดๆคึ้มๆอยู่เลยเนาะตอนที่จอยถ่ายในสวนให้ดูอะตอนนี้ก็มาดูสวนหลังบ้านจ้ะดอกไม้จอยก็รู้ไม่โรยหมดแล้วเพื่อนๆนู่นดิโรยอยู่นู่นจอยก็เอาเขานี่เพื่อนๆเอาอย่างงี้
็บใส่ในมันรวยน่ะนะนั่นอย่างเงี้ยฝนตกมาเมื่อคืนน่ะมันเลยรวยจ้ะนี่นี่กองอุยุอยู่นั่นกองอุยุเข้าใจกันหรือเปล่าเพื่อนๆกองอุยุกองอุยุกองอุ้มปุ่มอยู่นั่นนั่นนะภาษาแต่ละวันเนี่ยก่อนเข้าไปทัวร์นี่ก็งามงามแต่ดูสิเขายังไม่ออกเพิ่งไปดึงมันนุ่นก็สวยยังกระดอกไม้กระดาษอ่ะทุกคนดูดิเนาะสวยเนาะอันนี้ก็สวยเจ้าชอบมันเริ่มมีดอกใหม่ขึ้นมานี่ก็สวยนี่ก็สวยเนี่ยมุมนี้ก็สวยมะกรูดแล้วก็ใบชะพูเอามาไว้เนี่ยข้างนอกแกไอโบตันจอยนี่มันออกเหลืองขนาดรดน้ำบำรุงมันเหลืองอะทุกคนสวยดีลูกพัมนับลูกได้เลยประมาณ10ลูกถึงหรือเปล่าไม่รู้โบตัดมันเหลืองเกินจะปีนี้เนี่ยจ้ะสวนหลังบ้านโอ้ยนั่งก่อนทุกคนดื่มกาแฟเดี๋ยวก็เตรียมตัวไปทำงานทีนี้กาแฟดำจ้ะเสียงลูกสาวตัวหัวเราะคุยกัน2คนพี่น้องก็คุยกันจ้ะพอดีน้องแอนพักเที่ยงเพื่อนๆประมาณตอนนี้จะเที่ยงครึ่งแล้วแหละกลับมากินข้าวนะพักเที่ยงจ้ะทุกคนนะแดดเริ่มดีเดี๋ยวจอก็ไปเริ่มไปทำงานดื่มกาแฟก่อนจ้ะยังไงจอก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย